Allez, ma. หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะหนูไม่ได้คิดอะไรจริงๆไปไหนได้ไหมไปเธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตายโอ้ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันคงเอาไว้อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอคนอย่างฉันทุกวันก็ยังเดิมมันก็ยังเดิมเดินซับซ้อนกับคนบนทางเดินคนบนทางเดินจนวันที่ฉันได้พบคนอย่างเธอเธอคนอย่างเธอและเธอได้เข้ามาเธอมีชีวิตเวลาเราไปบ้านก่อนไปไม่ต้องวิ่งก็ได้มั้งพี่โทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวหนูรักษาตัวเองก็ได้นะไม่ต้องนอนหรอกได้ครับพ่อไม่มีหมเอาข้างหน้าก็ได้ใช่ได้ครับแล้วตำรวจคนนั้นคือใครอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันค่ะแล้วไม่ต้องออกตัวให้ตำรวจอ่ะหนูไม่ได้ออกตัวแต่ว่าหนูล้นน่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าพี่ชมพูดุหนูแต่ว่ามันมีแค่จักรยานไงถ้าหนูไม่อุ้มเราจะไปยังไงอ่ะตำรวจคนนั้นคือใครอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันเขาเป็นตำรวจใหม่หนูไม่ได้ถามชื่อเขาสรุปที่สอนอค่ะแล้วเขาก็เลยติดรถมานอนหนูก็เลยอุ้มไปส่งเขาเพราะว่ามันไม่มีรถเลยหมอก็บักกันหมดเลยค่ะเมื่อเช้าบักกันเยอะมากเลยตรงนี้หนูก็ไม่มีเหมือนกันหนูเพิ่งพารถมาหนูก็เลยไปส่งเขาเพราะหนูไม่มีรถใช่ไหมครับใช่ค่ะมีจักรยานแล้วแม่หนูไม่ให้ตำรวจจักรยานนะขับจักรยานไปล่ะจักรยานใครไม่รู้งานหนูไม่อยากเอาไปอ่ะหนูกลัวมีเจ้าของหนูก็เลยอุ้มออกมาหนูก็เลยจับปั่นไปส่งพออุ้มออกมาหนูก็เลยมันไม่เจอจักรยานไม่ค่ะมันไม่เจอจักรยานจักรยานมันอยู่ตรงนั้นมันไม่มีหนูก็เลยวางเขาให้เขาวิ่งกลับไปแต่ก็มาเจอพี่ชมพูแล้วเจอชมพูก็เลยวางถูกไหมครับใช่ค่ะมันไม่มีจักรยานด้วยแล้วก็เจอพี่ชมพูด้วยแต่ที่วางเพราะมันไม่มีจักรยานมันไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลยเนาะก็คือพอเขาไปก็ไม่ได้อะไรอีกเลยหนูก็เข้าเวียนแล้วตอนแรกชมพูจะวิ่งไปทำอะไรสักอย่างใช่ไหมที่ไหนเออนะโอ้โหโอ้โหฮะคู่ตอนนั้นที่คุณหมอบอกว่าอะไรนะอย่าไปทำอะไรเขาใช่ปะใช่ก็ควักสนับแล้วก็วิ่งตามแล้วมิลินก็บอกก็ตอนนั้นแหละครับก็มิลินห้ามใช่ไหมล่ะก็พี่ก็พูดความจริงไงพี่หนูห้ามเพราะว่าเขาก็เป็นหน่วยงานหนูก็เป็นหน่วยงานครับแล้วจริงๆพี่ก็ทำได้ไงถ้าพี่จะทำหนูเข้าใจแต่ว่าหนูความพี่แต่คือไปเรียนห้ามพี่ไงโอเคช่างมาเถอะถือแค่นั้นนะอยากรู้แค่นั้นพอนั่งทะเลาะกันไม่ต้องพูดแก้ตัวไม่ได้อะไรก็ตามนั้นแหละก็ต้องอุ้มตั้งแต่ในโรงพยาบาลอ่ะเขาช้าค่ะเขาลีลาแล้วคือเคสมันมาด้วยอ่ะเขาลีลาใช่ไหมเพราะเขาช้าหนูต้องอุ้มถูกปะเขาช้าค่ะโอเคตามนั้นแล้วหนูจำได้ใช่ไหมว่าตำรวจใหม่เป็นหน้าตายังไงอ่ะตำรวจใหม่ที่อุ้มอ่ะหน้าตายังไงรู้ใช่ป่ะ
จำได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้จำมากขนาดนั้นแต่ว่าถามได้ค่ะไม่แล้วคือถ้าเขาท้าแล้วมิลินก็ต้องอุ้มอย่างนี้แล้วค่ะใช่ค่ะเขาท้าเหรอไม่คิดอะไรอ่ะไม่ความคิดหนูมันไม่ได้คิดอะไรไงค่ะสรุปเขาท้าใช่ไหมหรือเขาช้าเขาช้าอืมเขาช้าก็เลยต้องอุ้มใช่ไหมครับหนูก็เลยรีบไปส่งจะได้กลับมาเข้าเวรอะค่ะไม่อยากคุยตำรวจเลยนะหนูไม่รู้ว่าเขาคือใครเหมือนกันเนาะเขาบอกแค่ว่าเขาเป็นตำรวจใหม่แต่ว่าแต่คือเราอยู่โรงพยาบาลเราก็อยู่ได้ตลอดไงแต่ถ้าเขาไม่อยากไปไหนเราก็เดินออกมาข้างนอกไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถูกไหมอะพี่พูดถูกไหมครับถูกค่ะไม่อาจจะเป็นเรื่องงี่เง่าก็ได้ที่พี่อะมันจะมาทะเลาะกับหนูเรื่องนี้แต่มันไม่รู้ว่าไม่ได้อยากให้ทะเลาะกันเลยแต่ก็มันไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าที่ดูมันก็แค่ในเตียงออกมาที่เบิกรถมันก็ใกล้ๆใช่ไหมครับที่พี่บอกนิรินมาเป็นพี่แค่ถามแค่พี่พูดกับหนูแล้วกันว่าถ้าเป็นพี่ที่ทำแบบนี้บ้างแล้วหนูรู้อะหนูโอเคใช่ป่ะหนูไม่โอเคจริงๆพี่เลือกที่จะไม่บอกก็ได้นะเว้ยเพราะช่วงนี้แม่งสถานการณ์แต่ละคนแม่งก็อะไรก็ไม่รู้แต่คือโทนี่ก็คู่หูปะมันก็ต้องบอกถูกปะแล้วพี่เชื่อหนูได้แค่ไหนอะพี่ถ้าพูดตรงพี่ก็ไม่ได้เชื่อหนูอะพี่ก็ต้องบอกเพื่อนพี่ใช่ไหมเราเข้าใจค่ะแต่หนูไม่เคยคิดได้เลยจริงๆคู่ก็ลองคุยกันแล้วกันแต่ถ้ามีอะไรจะถามก็ค่อยเรียกนะได้ขอบคุณครับพี่ไม่รู้พี่พูดไงเลยอะแต่ว่าไม่มีอะไรจริงๆนะหนูไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆใช่ครับพี่ก็รู้แหละว่าหนูไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ครับพี่รู้สึกแย่แล้วแต่หนูไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นจริงๆอ่ะหนูขอโทษพี่ไม่รู้ดิอ่ะถ้าพี่รู้สึกว่าพี่ยังไม่ทำอะไรผิดเลยอ่ะช่วงนี้มันก็แย่อยู่แล้วอ่ะแต่เลี้ยงแกงเมื่อคืนแล้วที่หนูแบบว่ารู้แหละว่าหนูงอนแต่พี่เคยบอกหนูไปแล้วว่าตอนคืนเป็นยังไงถูกปะล่ะเข้าใจค่ะตอนนี้ทุกเรื่องมันเยอะไปหมดเลยอะแล้วพี่คิดว่ามีหนูคนเดียวที่เข้าใจพี่อะหนูแค่งงเฉยว่าไม่เห็นหนูหรอกแค่นั้นพี่เห็นหนูแต่พี่ก็บอกแล้วพี่รีบจริงนะพี่มันโคตรอยากได้พลังกับหนูเลยเราก็เข้ามาเจอเรื่องแบบนี้แม่งรู้สึกแย่ไปเลยเหนื่อยอะขอโทษ
ขอโทษที่ทำให้เหนื่อยกว่าเดิมหนูไม่ได้ผิดหรอกหนูว่าเป็นของหนูแบบนี้อยู่แล้วหนูช่วยทุกคนอยู่แล้วแต่เขาน่าจะถึงพี่เขาคงต้องพูดกับหนูแล้วมั้งพี่ไม่ค่อยชอบให้หนูดีคนอื่นเลยเพราะบางทีการดีคนอื่นมันทำให้คนอื่นมีใจอะแต่ถ้าหนูเป็นคนแบบนั้นจริงพี่ก็ว่าไม่ต้องหยุดก็ได้มั้งค่อยคุยนะพี่นะความรักเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนแล้วลานอะไรมาหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะหนูไม่ได้คิดอะไรจริงๆได้ไปไหนได้ไหมพี่ไม่อยากไปไหนเลยนะพี่ไม่อยากจะไปไหนเลยแต่ละหนูก็เป็นหนูอะถูกปะล่ะหนูเป็นคนที่ชอบช่วยคนอื่นอะไรกันครับพี่รอไม่ได้หรอกถ้าหนูต้องช่วยตำรวจตลอดอย่างเงี้ยช่วยทุกคนอุ้มทุกคนมันไม่ไหววะไม่ไหวจริงอะหนูจะไม่อุ้มใครอีกแล้วไม่หนูก็เป็นหนูสิหนูจะเปลี่ยนทำไมล่ะหนูเปลี่ยนได้ถ้าพี่ไม่ไปไหนอ่ะอยากให้พี่อยู่กับหนูแบบนีไม่ได้ขอโทษแล้วเราจะไม่อุ้มใครอีกแล้วอุ้มได้หรืออุ้มได้พวกเพื่อนๆหนูอ่ะใช่ที่รักหนูอย่างเงี้ยอุ้มได้แต่บางทีอ่ะมันก็ต้องเข้าใจหรือเปล่าเพราะถ้าพี่อุ้มคนอื่นบ้างล่ะหนูทำอะไรอ่ะหนูก็คิดถึงพี่หนูก็ต้องรู้สิเพราะถ้าพี่ทำกับหนูบ้างหนูจะแต่พี่ไม่ได้อยากจะเลิกกับหนูสัญญาเลย
อภัยหนูได้ไหมพี่ให้ภัยหนูได้เสมอแล้วครับพี่ให้โอกาสหนูได้เรื่อยๆเรื่องนี้มันจะไม่เกิดอีกพี่จะคุยด้วยทั้งเรื่องเมื่อวานกับจริงๆพี่เคยไปคุยเรื่องเมื่อวานด้วยแหละว่าเมื่อวานตอนกลางคืนพี่รู้ว่าหนูน้อยแล้วแต่เวลาตอนกลางคืนอ่ะพี่ก็อยู่กับแก๊งหนูก็รู้หนูคะไม่ใช่แบบนั้นครับหนูแค่พี่เห็นหน้าแต่พี่ครับพี่รีบไงค่ะไม่เป็นไรโทรมาก็ได้โทรมาได้ครับเวลาที่แบบว่าเห็นพี่วิ่งผ่านหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีพี่อาจจะไม่ได้หยุดคุยหนูไงค่ะแล้วคุณตำรวจคนนั้นชื่ออะไรโอเคพี่ตามหาตำรวจเขาถ้าหนูเจอนั่นหนูจะบอกนะแต่รู้แค่ว่าเขาเป็นตำรวจใหม่อะได้ครับตำรวจใหม่แต่ว่าตำรวจใหม่มันเลิกอ่ะตอนนี้หายโกรธกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมไม่เอาไม่เป็นเพื่อนได้ไหมแล้วเป็นอะไรกันครับพี่แฟนหนูได้ไหมครับเป็นแฟนกันอยู่ขอโทษนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธชมพู่หรืออะไรนะอย่าไม่โกรธพี่ชมนะเพราะชมเป็นคู่ของพี่ต้องบอกแล้วหนูไม่โกรธพี่ชมเลยหนูเข้าใจความคิดเขาแล้วพี่จะไปตามหาตำรวจคนนั้นด้วยค่ะขอโทษใจโอเคครับถ้าเจอก็บอกด้วยใช่ค่ะถ้าหนูเจอนะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเป็นตำรวจใครให้กอดอ่ะขอโทษนะคะหนูจะไม่อุ้มใครอีกทำไมทนได้ที่ใส่แบบนี้เดี๋ยวจะเอาเรื่องเอาน้องมาช่วยด้วยมั้งเอาเวรมาเอาตระกูลเวรมาทิ้งตำรวจให้หมดเลยหอมปะสนใจปะครับไปเข้าโรงพยาบาลแล้วผมเสียบเดี๋ยวตามประเทศเปิดได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปอีกแป๊บนึงหนูก็เอาไปแล้วแล้วทันได้มาก็เดี๋ยวถ้าออกเวรเดี๋ยวไปดูก่อนถ้าพี่ว่างเดี๋ยวพี่หาอะไรทำก่อนได้ค่ะไม่ด่วนแล้วนะไม่เหลือไม่โกรธนะไม่โกรธนะคะไม่เหลือครับขอโทษค่ะพี่กันนะพี่กันนะหนูจะไม่แตะตำรวจอีกเลยแค่มันเจอนี่ไม่ถ้าหนูแตะอีกทีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่เอาไม่เป็นพี่ที่แตะผู้หญิงบ้างไม่เอาสลับกันไม่เอาหนูจะไม่แตะตำรวจเลยต่อให้มันตายก็ให้มันคลายกลับโรงพยาบาลเองหนูต้องรักษาเป็นหมอเดี๋ยวเพื่อนเล่นอ่ะไปบอกพี่ไปนี่เราไปยุ่งเก่งเลยครับทีเอามาเทิบทำไรอ่ะโอ้โหเกินนะไปตรงนั้นโอ้โหไม่ได้อ่ะไม่ได้เปล่าช่วยเปล่าไม่ได้ไหวไหวอะไรอ่ะทำไมพูดกับพอเขายังพูดกับพอแล้วไม่ได้หรือไงแต่ก็ต้องพูดว่าขาแล้วไม่ได้หรือไงพูดไม่พูดแล้วไม่ไรอ่ะสรุปเป็นไรป่ะเป็นไรครับพี่ชายเยี่ยมวันเดียวครับไปเก็บรถกันไหมโอ้โห
พี่อ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปพาว25เราไปเก็บไปน่าโหดอ่ะคุณสรุปเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมครับไม่เอาหนูไม่เอาเป็นเพื่อนอ้าวพี่น้องเอาไม่ได้เป็นแฟนได้มั้ยคะเราไม่ได้เปิดข้อขอเป็นแฟนใหม่แล้วกันไม่ต้องมาหาไปหาหมอดีกว่าไปหาตำรวจใหม่ดีกว่าวะมีตำรวจผู้หญิงไหมอ่ะมีป่ะไม่เอาไปวันนี้เปิดแล้วเจอกันครับซ้อมไว้ก่อนตำรวจผู้หญิงมาละ